รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรีปีการศึกษา2566เรียนดีมีความสุขวิถีนนท์วิถีคุณภาพวันที่23พฤศจิกายน2566พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรีปีการศึกษา2566เรียนดีมีความสุขวิถีนนท์วิถีคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความมั่นคงของชีวิตเด็กนนท์อยู่ที่ไหนเรียนได้ทั่วไทยและทั่วโลกโดยมีนายภูธรจันทหงส์ปุญญจรัสธรรมรงค์ผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ.ดร.กฤษพันธ์บุญงามสมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดนนทบุรีและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมณห้องประชุมโรงเรียนสตรีนนทบุรีพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้เยี่ยมชมการแข่งขันและให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและคณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานโดยงานมหกรรมวิชาการนี้มีการจัดนิทรรศการทั้งในรูปแบบออนไซต์ออนไลน์และในรูปแบบเมตาเวิร์สสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีและนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกำลังความสามารถภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน